ทองค่ะหมอนทองชื่นใจมากเลยค่ะคุณแม่รับประทานไหมคะครับขาวของสาวขาวของสลอยเหลืองค่ะกะลีเนาะเสียงกันดูโอ้งามมาเลยสบายดีพี่น้องโอ้ยบุญปาดมาถึงเอ้ยบุญปากมาถึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้เอาไปทุกคนดูกันแป๊บจังได๋ล่ะก็ก่อนอื่นเนาะกราบขอบพระคุณทางสระบุรีเนาะที่ว่าเป็นของขวัญวันเกิดเฮาพี่น้องก็คือเป็นของโปรดทีมงานแล้วก็ของโปรดตลาดแล้วก็พี่พ่อชาวแปรก็อีเมลยกเว้นเนาะพี่น้องเพิ่นกำลังจะหาทางนี้อยู่เด้อๆๆอ๋อสบายดี 3-4 มื้อจังได๋ฮอดอันนี้ฮะก็มาแต่บั่นดงแล่นใส่ลงมาเป็นมันน้องๆของหมักชาวแปรมักพี่น้องเฮาก็สิได้กินคือกันพี่น้องแต่ว่าของเพิ่นเนี่ยแต่ว่าเฮาก็ได้กินคือกันเพิ่นโจ้งมาให้กินนํากันทีมงานบรรจุกลนั่นแหละแต่ว่าเป็นของขวัญวันเกิดเฮาทุเรียนก็บ่ได้กินนะทุเรียนอะไรนะอันนี้นะคือไปใส่ขอหอบบักซี่บริษัทก็ส่งข้าจ้าข้าจ้าเริ่มเอาลงแล้วมันขึ้นเวียงป้าไปหอดเวียงปุ๊บขึ้นไปเวียงแล้วกลับลงมาแล้วก็บริเวณอีกบริเวณบักซี่อีกลงไปหอดบักซี่อีกแล้วก็กลับมาอีกแต่เนื้อหอดไต่บ่เนื้อหอดไต่เลยไม่เอามันเอาไหวบ่ได้แล้วเพราะมันไปหอดบักซี่ก็เวียงบ่ได้นี่นะจนมันเหลืองหมดละช้อนทีนึงเนาะเข้าอันลืมเอาลงเขาว่าก่อนต้นนั่นแล้วมันนั่นแล้วมันอ่อนเลยนะเอาปลามาเสร็จเอาคือตัดก่อนมาเพราะอย่าตัดก่อนมันตัดเลยกันเนี่ยหัวเออเห็นแปลวมันเห็นแฉกมันตัดตัดปลาเห็นแฉกมันดีเด้ผูมันถุงปลาเออเด้มมีห้อยทางหลังมันปลาคอกระเดียวมือแตกครับนี่จังหวัดจังหวัดบัตรคอยเลยจังหวัดบัตรคอยสรุปคนได้ครับเป็นเราคิดที่นั่นบอสงานแล้วเลยมันครบสามพวงงานงานที่ผมไม่ได้ทำต้องยกแต่งานอีแม่แล้วสิบเมนมั้งก่ะเมนบัตรมือจะเป็นวินแล้วจะให้พาวันอีพ่อนะเอาไว้ถ้ามันกินแห้งแล้วกินมันสิไปถั่วเบิดเงินเลยเขาบอกมักทุเรียนนะงูบ่มักมันเหม็นแล้วกลับเนี่ยก็ให้เอากลับไปได้แต่งไปเสื้อเสาขาวอยากนั่งโทรศัพท์มาเด้อเอาเงินหมดพี่พ่อและฉลังค่ะแต่อีโดนงัดเองด้วยเหรอเธอเรางัดได้แล้วเราก็เก่งอยู่ได้หลายค่ะระดับตำรวจย่อปูนกับพังสองคนผู้งัดต่างกันแต่ว่าย่าอย่าบอกว่าให้พ่อผายกินได้พี่น้องผ่าผู้เป็นดีแต่ทุเรียนไปผ่าผู้เป็นน้ำมันมุ่นอาเซียนบ้านเราบอกเคยได้มาทุเรียนบ้านเราบ่มีอะไรอย่างงัดเองเราหยาดกันกว่าอันล้างไม้นะพิษกันตะพื้นตะพื้นไปนอนหยาดกันว่าป๊าดตีฟูงามมาดิกินอยู่ลงนอนจะกินอยู่แค่ดีกินอยู่อันหัวปลาจิวบ้านเรานี่บ่ฮู้ว่ากิโลละแสนแม่นบ่มีราคาแท้มาแต่ไทยอันนี้น่ะเป็นมอนทองแบบบางไอ้โหดมัน2หน่วยนี่ละ 2,000 บาทพี่น้องอันนี้เหลืองงามกิโลละ300บ่ละว่าบาทเท่าไหร่ของแซ่บละแลนี่นะได้ไปอาจารย์ตัวละแสนบ่อาจารย์ข้าวใหญ่เด้อละเด้อพี่น้องเพราะว่าน้ำมันนั่นมักอันนี้นะคะแม่นบ้านเฮาบ่จักซื้อมันเอิ้นมักน้ำก็ได้นี่มักเพิ่นน่ะมักนี่ราคาแพงแม่นบ่บ่อีแม่นพี่กี้น้องมีแต่ซื้อกันเขาเลี้ยงกันเดียวคือหมกตัวเคาะเขาเลี้ยงไว้เห็นก็เมื่อนหนูต้นแอร์เลยอย่าดามหาเนี่ยผู้พมักผู้มักแค่นี้เขาเข้าไปเห็นอยู่ตลาดมือตะวันตะกี้เอามาด้วยสังทัวร์มาอย่างน้ำนิ่มๆน้ำมันน้ำขาดค่อยนะเห็นอยู่ปากซ่าอะไรเกี่ยวอีแม่ซื้อจะที่ใต้เขียนยังไม่เคยกินเลยอยากมากเลยนะพี่แม่เราอย่าไปซื้อพี่บอกเราอย่าไปซื้อซื้อมาเราไปตะกินหรอกว่าเมนหรออันนี้มันเริ่มอ่อนแล้วเลยกันอีกมืออื่นนี่มีโอกาสเน่าอยู่เลยถ้ากลิ่นแห้งเลยแล้วเนาะกลิ่นมันจะคือแบบหัวน้อยวันเมื่อเขามันในเงินเชื่องไหวได้จ้าวันไหนพอจะเอาไหวอีแม่น้ำเป็นสุดท้าย
เดี๋ยวมาหนุนแขนพี่น้องมอนทองส้มขาวมอนทองแล้วเป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองงามงามเลยเด้อเหลืองงามงามแซ่บมันก็จะแซ่บเหลืองงามเปลี่ยนงามมันเละมันเนาะมันเละเนาะเหลืองกินมันจะคือเอ็มลอยเนี่ยมันเละเนี่ยพ่อซิมมังกรหมูทำแหละแขกมันเป็นอะไรกันคะการป่าทะเลผู้ใดที่ว่าได้กินนะคือว่ามีวาสนาแห้งดีแล้วนี่โกยแปะแปะจะโกยแล้วก็ไล่หัวมันเหม็นเฮาก็ตายมากันนี่นะเยอะแม่ที่ในหม้อแม่ก็เฮ็ดกินมีแมงกะแมงบ่อมาแต่น้ำพออยู่ในเมืองตลาดแล้วเขาเอากลับมามาแช่ตะกี้มีติแม่หม้อนี่ตะกี้ก็มีแม่แปะแต่ละหม้อละหัวทางร้อนไปนี่แดงนี่ไม่ได้มาแล้วไม่ได้มาแล้วมาที่นี่นั่นมันโมเมนต์เฮาแต่ข้าวกูแต่ข้าวกูเป็นผู้บ้าโหนี่เอาตัวเนี้ยก่อนนี่เห็นตลาดมึงเอาตัวเนี้ยว่ะเอาด้วยไอ้นี่ขอจะไม่ได้เอาอย่างอ่ะคอนเมื่อไปในเมืองบ่เอาตัวนี้เอาตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยเอามาแช่ใส่ตะหมวกชาหัวให้เฮาตลาดมึงไปตลาดตั้งใต้อยู่ไปหอดเบียงอันนี้น้ำนี่เลยแห้งลงระวังปากของเขาเลยนะป้าไปตะแสบเลยป้าตัวเนี้ยนะป้าสำแคสมาก้อนมาจักนี่นะก้อนอยู่อยู่เมื่อไรไปเสียซีมทุเรียนอยู่เบิ้งเบิ้งไอ้เจ้าเดี๋ยวถ้าเบิ้งได้พี่น้องตัวนี้แต่เก่าน่ะเราสุกมาน่ะเขาบ่สุกซะบัดนี้น่ะจนเละหัวไอเทียวไรโอ้ยมันหมุนเลยสลอยผูปนิปนอมปนิปนอมนี่เต็มดูเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งหน้าเขาเดี๋ยวพี่น้องกินทุเรียนน้ำกันหอมเลยแบบหอมเป็นตะแสบเลยถ้ากินพร้อมกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแก้หมากมันก่อนเผื่อสิแล้วเอางานตัวเดียวนะพ่อเต็มหมดเลยแซ่บแซ่บแซ่บจับจิ๊กชาวตะกี้ชื่นตะเป็ดมาผ้าท้อนนี่เพาะผ้าท้อนหอมผ้าแล้วเงี้ยมึงอยากจะทำไงป๊อดเดี๋ยวมากลายดิเราเอาต้นกล้วยมันเป็นยังไงจะคูไม่อยากเละแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าคู่ห้าพี่ดอกทุเรียนสดสดหอมหมอนทองหมอนทองค่ะหมอนทองชื่นใจมากเลยค่ะคุณแม่รับประทานไหมคะครับเอาสักภูไหมแม่เอาเผื่อกินแล้วจะได้งามอ่ะเดี๋ยวกินเลยนะพี่อ๋องแค่นี้กินมามแต่ก็ว่ากินแล้วบ่ตายก็ยังบ่มักมีอยู่ในบ่พี่น้องผู้ใดบ่มักทุเรียนคอมเมนต์มาเด้อเอาพอกินด้วยหายลุงงอนซิมก่อนจะเคยกินอยู่ลุงงอนนั่นเดี๋ยวแซ่บผมก็เคยกินซิมให้เราดูพ่อเอาตัวหน่อยก่อนซีมึงด้วยลุงผู้ใหญ่กินก่อนเป็นยังกับผู้ใหญ่นั่นแหละเป็นบ่อเล็กน้อยซีมก่อนบ่อซีมเป็นด้วยลุงกินแล้วระบ่าบ่ระวังนะกินแล้วระบายบ่แม่นว่าหยอกติดนี่แหละแซ่บมันแน่นหอมบนสิติดติดใจมอนทองได้บัดนี้หวานบ่หวานมันหอมหวานมันชามยากเจ้าหน้าขวัญกินมาเบิร์ดดอกไม้ดิมาเด้อพี่น้องมาเด้อเต้นหนึ่งหลดอ่ะวันไหนวันเหลือมันกล้ามันหันไก่ตอดกล้ามันไก่ตอดได้หมดทุเรียนแล้วแม่จะเผาหลับปลาดูไหมจะเผาพวกเมนไงมันอะไรกันไรคือแล้วก็หมดว้ายว้าแล้วกูไปแล้วเอาไว้จ้านะจอจิ้มบะหมี่ขึ้นเขาไปแล้วกินแล้วเราบ่อยกินเบียร์กินเหล้ากินโค้กผ่านแล้วหมักแบบอารมณ์นะเราบ่อยกินเพราะว่ามันกินหมักอันนี้แล้วมันจะหอนในแต่ว่าคัดมาอย่างหอนในกินหมักมังคุดนะเสือมาหลับมังคุดนะกินจนหอนในตายไอ้ก่อนน้ำลายไหลซะก่อนธรรมดายามใดก็กินบ่เบิดดอก
ปกติแล้วมันสิกรอบนอกหนุ่มในแต่ว่านี่นะหนุ่มไปเบิ่งเลยเพราะว่ามันชุกแห้งแล้วต้นนี่ค่ะต้นมะเฮือนโทษต้นมะนุใส่ถุงมาให้มันก็ได้นึ่งกันนึ่งกินได้แค่หมดตรงนี้คือชิมแล้วพอได้เล่าจุดประฟังว่าจะกินทุเรียนความทรงจำขนาดวะเจ็บบ่ลุงห้องกันได้กินมื้อนี่แล้วลุงเอ้ยอือเจ็บกูได้เด้บาดห้องกันได้กินมื้อนี่แล้วพี่น้องเจ็บอยู่ขอเจ็บขึ้นเอาเบียร์เข้ามือจนเลี้ยมือมือได้ดักห้องละหมักแต่ว่ากินแล้วนะหึงสิอยากบัดนี้นะมันอิ่มพอมันมันแล้วก็หวานได้กินมันจะมีกลิ่นของทุเรียนเองผู้ใดที่ว่าบ่หมักสิว่าเหม็นคือสแปนบอกได้เลยพี่น้องถ่ายคลิปก็ถ่ายบ่ได้แต่ว่าเสียใจอย่างหนึ่งก็คือมันเละแห้งมันเละแห้งก็เลยแบบว่ามันนุ่มพดอ่ะนะเรียบร้อยข้าวละกินผู้หนึ่งก็อิ่มดิขางหนึ่งนะอิ่มแห้งอิ่มละหมากอันนี้กินได้บ่ล่ะคนจะอยากเลยแซ่บแน่นงอกเนาะแซ่บบ่ล่ะต้องแข็งๆนี่แซ่บแต่ว่ามันอยากอันนั้นเนาะเสียดายแน่นท้องแซ่บคือคนจะว่าเอากินบ่ล่ะเนาะกินได้บ่ล่ะก็อิ่มแล้วแซ่บบ่ฮัมปีละเถื่อปีละเถื่อกะดีอ่านได้กินปีละเถื่อพี่การนี่ก็อ่ายเราส่งมาให้กินพี่ซื่นนี่ค่ะเราส่งมาให้กินเออบ่ได้การเลือกเด้อมาทะเลียนกับปลาแดกกันได้มั้ยคนละอย่างคนละอย่างอันนี้เม็ดหอมๆอ่อนๆแล้วนี่รอยตัวนี้มันบ่ทำไมมันหมุนบ่ละบ่มันคือจักเด้อเจ็บๆผ่านอะไรยังเอาชุดเอวเอวเต็มมันหนาวอยู่หนาวมันสั่นไปไหนเลยตัวนี้มันบรรยากาศมันเลยมันก็สะตอมเดินทำงานทีนี้ว่าไปจะใกล้เนี่ยผู้บริหารดราม่าเมื่อเช้าหน่อยยี่โลกมันไม่เป็นยังไงอันเละบัดละตัวนั้นเมื่อวานน้องเป็นน้ำพ่นผ่าเลยพี่น้องทุเรียนมันนั่นเนาะมันสุกแห้งผดใช่ปาดอุ้ยเข้าใจหนาเขาดูปาดใหญ่กว่าหนาอีกตดมาดับบอกก็อยากผ่าพี่น้องแม่กินแก้วกินยำไห่กินแก้วก็แม่ดูถ้ามันบ่ร้ายก็บอกได้แต่ว่ามันอยากเละเอาก็ได้แล้วนี่เอาจากคู่หนึ่งจองคู่เงียนจะปากเงียนจะปากเลยแกงวันลึกหลักก็ได้แกงวันลึกขาวมันยาวของสาวขาวของสาวลอยเหลืองขากะลีเนาะเสียงกันดูโอ้งามมาเลยพี่น้องอ่ะโอ้งามต่อมันเด้อต่อมันงามมันคงง่ายอ่ะที่กินมาทะนุถนอมทะนุถนอมสุดๆเลยหักเละมันหักเละอีกอ่ะต้องมันแห้งแห้งมั้ยมันแห้งมั้ยแห้งมั้ยมีแห้งมันบ่กินหมาล่ะเฮาอันเอาหมากมันใส่มาอีอันเออมาบักหน่อยนะมันถอยออกจนมันตําประตูอย่างมาชื่อยังกินอยู่พุเออได้กินอยู่ก็ไปพุมันก็ทําได้กินทําไมก็จะเป็นนะผูกผูกเป็นนะผูกบกินแสดงว่าผูกบกินนะผูกได้เนาะถ้าปลูกอีเหลี่ยมกินจะได้เอาไปเมนจันทูดังแดงเมนจันทูดังแหวะงั้งอยู่บ่ลอยเด้นก็เอาต้นหนีได้ไหมพอกระดาษมันอยู่ทางในมันเนี่ยหนีเอาต้นนี้ได้ผ่าต้นนี้ลงพี่น้องเรือซ้ำนี้ปลายอันนี้ประมาณ900บาทถือว่าจะทำเป็นคลายเป็นแพ็กงามเลยกันได้ละกะขอบพระคุณทางสระบุรีหลายๆเนาะที่ว่าส่งหมักทุเรียนให้เรากินแบบก็ส่งให้กินแบบตั้งแต่จากปีละ2หรือ3ปีแล้วก็ลืมดอกปีที่2หรือปีที่3ปีนี้เขาบอกพี่กะขออภัยหลายๆเนาะจะได้ก็ขอให้อายุขอให้สุขภาพแข็งๆเด้อขอให้ร่ำรวยขึ้นหลายกว่าเก่าเนาะนี่แหละพี่น้องกองควันมันเกิดเฮาดีใจหลายเนาะไปแล้วเด้อสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องแต่ถ้าวิลาวาแฉมันหอดมันเกิดเท่าแต่ว่ามันบ่ตรงก็บ่เป็นหยังเนาะไปละแปะบ๊ายบายเอามังคุดมากินอันเล็ดกราบมันวันนี้นะมุ่น